ราจะปล่อยชะโดเนี่ยนะคะไม่ว่าปลาอะไรก็แล้วแต่ถ้าตัวใหญ่ๆอ่ะเอาเชือกเนี่ยร้อยเข้าไปในข้อมือนะแล้วก็จับเพราะว่ามันมีกรณีหลายกรณีเอ้ยหลายคนมากเลยที่แบบว่าไปพร้อมกิปเปอร์อ่ะแล้วมันก็ติดปากปลาอยู่แบบนั้นน่ะนะนี่แล้วก็ทำการปล่อยแข็งแรงยังโอเคป่ะแรงนะเพราะว่ามันกัดกิปเปอร์โอ้โหมันไปเลยไปแล้วสุดยอดสุดยอดมากไล่ตามอยู่นานพอสมควรนะก็เป็นผลสำเร็จนะคะถ้าใครได้เห็นแอคชั่นของเลโอพาร์ดจูเนียร์เมื่อกี้นี้นะคะก็บอกได้เลยว่ากระโดดแล้วก็สับน้ำได้แรงแล้วก็ถี่มากๆนะคะถึงแม้ว่าคลื่นเนี่ยมันจะเป็นคลื่นแบบน้ำไม่ได้เรียบมากอะค่ะมันจะเป็นคลื่นเล็กๆแบบเนี้ยก็สามารถกระโดดได้แล้วก็กระโดดได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเรากลอเร็วๆเนี่ยมันจะมีเสียงด้วยคือแล้วมันกระโดดถี่มากเสียงเนี่ยคือเสียงพอๆกับบัสเบสเลยอะเสียงดังมากนะคะก็เป็นเลโอพาร์ดตัวใหม่ที่เราได้ปรับปรุงและพัฒนามาจนสมบูรณ์แบบที่สุดตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นกบกระโดดที่ดีที่สุดอะไม่ว่าจะใช้ลอกรอบเร็วนะคะก็กระโดดรอบช้าก็สามารถกระโดดได้เหมือนกันไม่เสียแอคชั่นนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะกรอเร็วกรอช้าก็กระโดดเหมือนกันตัวนี้ขอนำเสนอเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสามารถทำได้อย่างที่เมย์พูดหรือเปล่าข้างหน้ามีลูกคลอกขึ้นอยู่นะคะที่เมย์เตียเมื่อกี้นี้ก็เป็นคลอกเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยกำลังเล็กๆเลยอะเห็นแม่จิบอยู่เนี่ยมันก็จะว่ายอยู่แถวนี้มันไปไหนไม่ได้ไกลหรอกนี่เราก็ปล่อยเรือออกมาห่างมานิดนึงนะคะแล้วก็รอมันขึ้นแล้วเราก็ไปเลยร้อนมาเป็นบัตเบดแล้วไม่ตามกัดทันชั้นหัวก็ได้เอ้าเข้าได้ป่าววะปีต้องพลังมากจูนต้องวิ่งไม่ได้เข้ากับปลาเลยอ่ะก็หุยดูหัวดิปิงดูหัวดิหัวใหญ่มากอ่ะเฮ้ยไอเห็นตอนกัดมากคือมันกัดแบบโอ้ยแม่งไซบูมเลยอ่ะหกไซเจ็ดแล้วมั้งเนี่ยเมย์หลุดปลาหลุดแล้วไอ้ไอ้ยาไม่นะเราขอถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวค่อยปล่อย
เฮ้ยใหญ่นะไม่เล็กอ่ะบอกคำเดียวว่าไม่เล็กจริงๆให้ดูหัวมันใหญ่มากไซส์ประทับใจไซส์ประทับใจอ่ะไซส์ประทับใจนะผมไม่ตีช่วยไม่ได้หรอกเนี่ยโอ้ อันนี้คืออะไรความดีความชอบปิงใช่ไหมช่วยตีเนี่ยหน่วยช่วยตีตัวให้ตัวให้ไงว่าถ้าไม่ได้พี่มอเตอร์ไกด์เรือเมื่อกี้ก็ไม่ได้หรอกโถยถ่ายอะไรก็ไม่ทันดูดิก็ยังคงเป็นกบกระโดดรุ่นใหม่ที่กระโดดดีเกินไปหรือเปล่านะคะปลอดมาเป็นบัสเบดเลยกระโดดดีมากนะก็เป็นปกติของเรานะคะที่เราจะต้องปล่อยมันกลับไปเลี้ยงลูกเหมือนเดิมอันนี้น่าจะเป็นตัวแม่นะอุ้ยโอเคปล่อยนะกัดทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะใช่กัดทั้งพ่อทั้งแม่เลยเอ้าโอเคสุดยอดเดิมมันเลยเหมาแล้วก็ชาโดที่เมย์นำขึ้นมา2ตัวนะคะก็ได้มาจากนี่เลยลีโอพาร์ดจูเนียร์ 4.5 เซนนะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดซึ่งล่าสุดจริงๆนะคะซึ่งต่างจากรุ่นที่แล้วที่เป็นสีลายเสือนะคะแต่ว่ารุ่นนี้มันจะมีหลายสีหน่อยนะคะบางท่านบอกว่าเอ้ยอยากได้สีเขียวบ้างสีฟ้าสีส้มอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยจัดให้เลยนะคะทำให้ทั้งหมด5สีเลยที่ทำออกมาล่าสุดนะคะก็จะเป็นเลโอพาร์ดที่ทำจากไม้โมกแท้นะคะไม้โมกมันแท้ 100% นะคะแล้วก็ขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะด้วยระบบ CNC เนี่ยมันจะโคลนนิ่งกันมาแบบว่าทุกตัวเนี่ยคือบอดี้เนี่ยเชฟอะไรเนี่ยจะเท่ากันหมดก็คือ เราขึ้นรูปด้วย CNC เนี่ยประโยชน์ของมันก็คือแอคชั่นจะเหมือนกันทุกตัวนะคะแล้วก็ตรงช่วงท้ายเนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกบเรียวผาดเวลาตีไปแล้วจมนะคะไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าช่วงท้ายเราพันตะกั่วถ่วงตะกั่วไว้ให้มันหนักนะคะเพื่อที่จะให้มันตีไกลนะคะอันนี้ก็ไม่มีผลต่อแอคชั่นนะยังกระโดดดีเหมือนเดิมถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักที่หนักนะคะถึง12กรัมนะตัวนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือหลายท่านบอกว่าก็กบกระโดดอ่ะมันก็เหมือนกบกระโดดทั่วไปอ่ะแต่ฟิชชิ่งอีซี่อ่ะไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นน่ะอยากให้มันพิเศษกว่าชาวบ้านเขาอ่ะเราก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีให้มันแบบว่าใช้งานให้ง่ายที่สุดนะคะคือเหมือนกับว่าการตกปลาของเราเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมากๆเดี๋ยวเมย์จะสาธิตให้ดูเลยว่าความพิเศษของเลโอพาร์ดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งเมย์ให้ฉายามันว่าอะไรรู้ป่ะกบกระโดดทุกท่า มันจะกระโดดทุกท่ายังไงเดี๋ยวมาดูกันนี่เป็นล็อกเบสล็อก5นะคะที่เมย์ใช้ก็คือแล้วก็ตีไปเนี่ยมันก็คือเวลาเรากอกลับมาเนี่ยมันก็กระโดดอยู่แล้วเป็นปกติแต่กบทั่วๆไปเนี่ยมันต้องลดปลายคันแบบนี้ใช่มั้ยมันถึงจะกระโดดดีนะคะแบบว่าถ้าบางยี่ห้อเนี่ยถ้าสมมติว่าเฮ้ยเอาปลายคันขึ้นมันจะกระโดดไหมมันแอคชั่นมันก็จะเสียเปลี่ยนไปเลยนะคะแต่ว่าเลโอพาร์ดไม่เป็นอย่างนั้นเลโอพาร์ดทำได้ทุกท่านะคะเดี๋ยวเมย์จะรออ่ะจุ่มปลายคันก่อนนี่ขนาดมีหญ้านะยังกระโดดขนาดนี้ดูนะคะหันไปตีไปที่น้ำโล่งๆให้ดูเลยให้เห็นกันชัดๆนี่คือรอบ5นะรอบช้านะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการทดสอบอีกขั้นหนึ่งนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่ากบตัวไหนดีหรือไม่ดีนะคะซึ่งกบที่ดีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตีออกไปแล้วเรากลอกลับมาแล้วยกปลายคันขึ้นมาแนวขนานหัวไหล่เราเนี่ยคือยกปลายคันชี้ขึ้นไปหน่อยนะคะถ้ากบที่ดีเนี่ยมันก็จะกระโดดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะไม่มีสะดุดแต่ถ้ากบตัวไหนที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะคือมันก็อาจจะมีแถนะคะแอคชั่นมันไม่เสถียรกอมาอาจจะควงบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเลโอพาร์ดไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวลองมาดูกันเลยว่าเป็นไงนะมีจะยกปลายคันนะคะแล้วก็กลอเร็วก็ไม่มีปัญหานะคะแป๊บนึงนี่มันก็จะยกปลายคันขึ้นแล้วก็กอกลับมาก็ยังกระโดดปกติเหมือนเดิมนะคะนี่
นี่คือกบที่ดีแล้วก็แอคชั่นเสถียรมากทีนี้มันก็จะมีอีกเลเวลหนึ่งซึ่งมันสูงกว่าเมื่อกี้นี้อีกนะคะซึ่งเป็นการทดสอบโดยการที่เมย์เนี่ยจะกลอกลับมาโดยการตั้งปลายคันขึ้นเท่านั้นไม่พอชูแขนขึ้นไปอีกนะคะซึ่งกบกระโดดปกติทั่วไปอ่ะบอกได้เลยว่าไม่กระโดดแน่นอนแต่เลียวผาดมันกระโดดตามไปดูหลังเรือหาพื้นที่ก่อนนะนะตีออกไปนะคะตั้งคันขึ้น90ไม่พอชูแขนขึ้นไปเลยกระโดดไหม90ยังตั้งคันขึ้นแล้วก็ชูแขนขึ้นด้วยนะคะนี่มันก็ยังกระโดดแล้วก็เดี๋ยวเมย์จะทำอะไรให้ดูอีกอย่างนึงนะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันสุดยอดมากนะคะเดี๋ยวเมย์จะเอาปลายคันเนี่ยจุ่มลงไปนะแล้วก็กลอกลับมาดูซิว่ามันจะกระโดดไหมจุ่มลงไปเลยแล้วก็ปั่นเฮ้ยมันยังกระโดดเห็นป่ะนะอันนี้ก็คือความพิเศษของกบกระโดดของเรานะคะกระโดดเหมือนเดิมต่อมานะคะเมย์จะเปลี่ยนมาใช้รอบ7บ้างนะคะซึ่งเป็นรอบที่มีความเร็วสูงอยู่แล้วนะคะเวลาการกลอกลับมาเร็วๆเนี่ยกบเลียวผ่านเนี่ยมันก็จะให้เสียงเหมือนบัดเบ็ดเลยเหมือนที่ชมในคลิปนะคะแล้วก็ไม่มีการควงแล้วก็ไม่เสียแอคชั่นเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่คือการกลอกลับมาด้วยความเร็วสูงสุดนะคะมันเสียงมันเนี่ยมันให้เสียงแล้วก็แอคชั่นมันเนี่ยมันคล้ายๆกับบัดเบดเลยนะคะซึ่งเราจะใช้เวลาตอนที่เราจะทำการก่อกวนอย่างเช่นแม่คลอกนะคะเพราะว่าชะโดเนี่ยมันก็ชอบกัดบัดเบดอยู่แล้วนี่ก็คือเป็นจุดคลายแม็กที่อยากนำเสนอมากๆเลยนะคะลอกรอบช้าก็ได้รอบเร็วก็ใช้ได้นะคะลอกสปินนิ่งก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับกบเลียวผาดรุ่นใหม่ต้องบอกว่าใหม่ล่าสุดสิ่งๆเลยนะคะตัวนี้ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะลองใช้กันค่ะเป็นไงบ้างน้องปิงการตกปลาชะโดวันนี้แหมยากไหมไม่ยากเลยแหมถ้าไม่ได้กบเลียวผาดจูเนียร์นี่ไม่รอดแล้วขนาดนั้นมันกระโดดแรงจริงๆกระโดดแรงจริงยอดเลยยอดอันนี้คือน้องปิงนะคะที่วันนี้มาช่วยเราก่อกวนแม่คลอกนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะเพราะว่าน้องปิงเนี่ยก็จะเป็นเซลล์ภาคตะวันออกนะคะก็จะวิ่งเข้าตามร้านนะคะหรือจะโทรมากริ้งกลางสอบถามกันได้นะคะฝากด้วยน้องปิงนะก็เนี่ยแหละลุงเสื้อฟ้าในตำนานปิงคันหำคนแนะนำตัวเองเลยเหรอนะคะก็ขำๆๆวันนี้ก็สนุกเนาะปิงเนาะวันนี้ได้มาโอ้ยไล่แม่คลอกเหนื่อยเหมือนกันนะไล่แม่คลอกเนี่ยไม่ใช่งานง่ายๆแต่เราก็ครึ่งวันทำได้สำเร็จนะด้วยลมที่มันแรงจัดด้วยวันนี้เรารอให้ลมมันเบานะเรียวผัดก็ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมดีมากๆด้วยนะคะก็ฝากไว้เดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะว่าเราจะพาไปที่ไหนอะไรยังไงนะคะติดตามด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละนะ